ที่เห็นเดินอยู่นี่คือเด็กหญิงสุชาดาอ่อนละมุนหรืออ๋ออุมฟูมอ๋ออุมฟูมเนี่ยได้เห็นคลิปที่พี่หยองจิกาโร่หัดล้อเดียวแล้วก็เลยนัดกับพี่ฮาร์ทที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารเพราะเป็นที่ที่เปิดเผยนะฮะไม่ลึกลับซับซ้อนเบื้องต้นก็ขึ้นไปยืนบนเจ้าล้อเดียวแล้วก็พยายามใช้เวลาที่เราอยู่กับล้อเดียวเนี่ยเรียนรู้ถึงการตอบสนองของล้อเดียวที่มีกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเพราะว่าล้อเดียวเนี่ยมันไม่มีเบรกมันไม่มีคันเร่งแต่มันเคลื่อนหน้าถอยหลังได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เพราะการใช้น้ำหนักตัวเราเนี่ยยึดโยงกับเจ้าเครื่องถ้าเราโน้มตัวไปข้างหน้าเครื่องมันก็จะวิ่งไปข้างหน้านะถ้าเราเอไปข้างหลังขณะที่เครื่องวิ่งไปหน้าเนี่ยมันก็จะชะลอนะถึงก็หยุดก็ได้หรือในบางจุดถ้าหยุดแล้วเนี่ยเรายังเอียงแม่งหลังอยู่มันก็จะถอยหลังนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยให้น้องอ๋ออุ้มฟูมเนี่ยเรียนรู้ถึงการตอบสนองของเครื่องที่มีต่อร่างกายอันนะฮะอวบอุดมสมบูรณ์ของน้องอ๋อหลังจากที่ให้น้องอ๋ออุ้มฟูมเนี่ยได้อยู่กับเจ้าล้อเดียวมาสักพักนึงแล้วผมก็จะให้น้องอ๋อเนี่ยปล่อยมือขวาจากกำแพงแล้วก็ลองเดินหนึ่งสองสามขับมาโน้ตตัวไว้หน้าอุ้ยเหมือนพี่หยองเลยน้องอ๋อมเป็นธรรมชาติมากไม่เกรงเลยโอเคโอเคโอเคไปโอ้โหสุดยอดไม่เร็วเพราะว่าเราโน้มเยอะไปเร็วช้าเนี่ยเนี่ยน้องอ๋อมเขากรองออกมาได้เลยโอ้โหเก่งเฮ้ยคนนี้เป็นแน่นอนคนนี้เป็นแน่นอนโอเคเพิ่มเหลือเป็นวันนี้ด้วยโน้มไปเลยตรงไปเลยไปก่อนสาวหน้าโอเคผมจะเดินจูงน้องอ๋อนะสักรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นล้อเดียวประกบแล้วก็ขี่คู่กันเลยล่างลอยยกตัวไปหน้าหน้าโอ้โหเบาอยู่เลยเลี่ยงเอาไปที่สาวเลี่ยงไปที่สาวเก่งมากเก่งมากเฮ้ยนี่ไม่ได้เตรียมกันเลยครับนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นวันแรกและครั้งแรกที่น้องอ๋อเนี่ยขึ้นล้อเดียวมาฟังใจตุกๆโอ้โหได้ยินห่างแค่นี้ก็ดีไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวไฟช็อตโอเคอ้าวเยี่ยมโอเคWhat?
ังจากที่ได้ฝึกมาเนี่ยจนถึงตอนนี้แล้วน้องอ๋อรู้สึกไงจ๊ะคือน้องอ๋อเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นไปเลี้ยงตัวบนเจ้าล้อเดียวโดยมีผมช่วยแอสซิสช่วยจูงได้แล้วเหลือแต่ขี่โซโล่เท่านั้นเองตอนนี้น้องอ๋อรู้สึกไงจ๊ะหลังจากที่แบบขึ้นไปเนี่ยไปกลายไปร่อนเป็นรู้สึกไงถ้าเกิดคิดในใจตัวเองตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ยากนี่เฮ้ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้แบบเตรียมหรือเล่นละครนะฮะอันนี้เป็นของจริงเลยผมก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าเออน้องอ๋อนี่เก่งแฮะผมไม่ได้คาดหวังอ๋อเลยคือพี่หยองเนี่ยเมื่อวานผมหัดให้พี่หยองก็เป็นครั้งแรกของพี่หยองเหมือนกันพี่หยองก็ทำให้ผมทึ่งแต่พอมาถึงอ๋อเนี่ยผมอ๋อก็คงเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มปรากฏไม่นะอ๋อนิ่งเลยสุดยอดเดี๋ยวจากนี้ไปผมกับพี่หยองและอ๋อเนี่ยจะไปที่สนามหญ้าสนามฟุตบอลแล้วจะลองดูซิว่าที่สนามฟุตบอลเนี่ยทั้งพี่หยองทั้งน้องอ๋อเนี่ยจะสามารถโกโซโล่ได้ไหมนะหมายถึงว่าขี่โดยไม่ต้องมีใครแต่ว่ายังอยู่กันก่อนใช่ไหมอยู่ญาติอยู่ญาติจะอยู่เป็นคอยเป็นโค้ชนะเป็นกำลังใจให้